อะไรป่านจริวัฒน์อดีตผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลเสียชีวิตกะทันหันในวัย36ปีอะไรป่านจริวัฒน์อดีตผู้สมัครส.ส.หนองคายพรรคก้าวไกลเสียชีวิตกะทันหันในวัยเพียง36ปีสาเหตุเกิดจากสภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายจริวัฒน์ตันทรัตน์หรือป่านอดีตผู้สมัครส.ส.หนองคายเขต3พรรคก้าวไกลที่เสียชีวิตเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณป่านจริวัฒน์ตันทรัตน์อดีตผู้สมัครส.ส.หนองคายเขต3พรรคก้าวไกล2วันที่ผ่านมาคุณป่านยังพูดถึงความหวังในการสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์สู่การเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะสานฝันของคุณป่านต่อไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของบ้านเมืองนี้ขณะที่ Facebook จริวัฒน์ตันทรัตน์จริวัฒน์ทันทราชได้โพสต์ภาพของนายจริวัฒน์พร้อมระบุข้อความว่าขออนุญาตแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนายจริวัฒน์ตันทรัตน์ป่านสิริอายุ36ปีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลหนองคายเขต3ณบ้านเลขที่204หมู่5ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวันที่16ถึง19กรกฎาคม2566เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่20กรกฎาคม2566เวลา13นาฬิกาเคลื่อนศพไปชาปนกิจณวัดแก้วพิจิตรด้านเพจพรรคก้าวไกลหนองคายโพสต์ข้อความระบุว่าป่านเสียชีวิตขณะอายุ36ปีสาเหตุเกิดจากสภาวะหัวใจล้มเหลวและขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวกับการจากไปในครั้งนี้โดนแล้วออกหมายเรียก4อินฟลูเอนเซอร์รับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันตำรวจไซเบอร์ส่งหมายเรียก4อินฟลูเอนเซอร์รับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันหลังพบโพสต์ข้อความเชิญชวนเล่นในวันนี้เวลา10นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม2566มีรายงานว่าพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพร้อมด้วยพลตำรวจตรีทินกรรังมาศรองผู้บัญชาการสพทตำรวจปฏิบัติราชการบช.สอทและพลตำรวจตรีณัฐกรประภายะในผู้บังคับการสอท.2ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนบช.สอท.สืบสวนหาข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับความผิดในเรื่องของการพนันออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ส่งหมายเรียก4อินฟลูเอนเซอร์รับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันเบื้องต้นพบมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้ประกาศโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในลักษณะการประกาศจูงใจเพื่อให้มีผู้เข้าไปเล่นจัดโปรโมชั่นให้เครดิตต่างๆทางพนักงานสอบสวนบช.สอท.ได้ออกหมายเรียกอินฟลูเอนเซอร์มาแจ้งข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายนิพนธ์หรือปอนจิตกล้าศิลปินเจ้าของเพลงดังทามแมชชีนซึ่งมียอดวิวใน YouTube กว่า129ล้านวิวหลังโพสต์ Facebook เปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนันแอด SBO Team และแอดสบพรีเมียนางสาวจิรนันท์หรือปูทองเกลี้ยงแฟนปอนนิพนธ์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม Facebook กว่า 400,000 คนและยังมียอดวิวติดตามการคัฟเวอร์เพลงหลายล้านวิวหลังโพสต์ Facebook เปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนันแอดชัว999และแอด STK999
นอกจากนี้ยังมีนางสาวปภาวีชัยมงคลหรือออยรอยจูบหลังโพสต์เฟซบุ๊กเปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนัน @tk999 และ @bz888 รวมทั้งนายกฤษดาชนะขันผู้จัดการของนางสาวลดาภารัชตะอมรโชติหรือเชอรี่สามโคกซึ่งได้ดูแลเฟซบุ๊กเชอรี่สามโคกออฟฟิเชียลโพสเฟซบุ๊กเปิดสาธารณะชวนแอดไลน์พนันแอดสบพรีเมียร์อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนบช.ส.อ.ท.ได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหมู่12พ.ร.บ.การพนันพ.ศ.2478ผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันระวางโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่บช.ส.อ.ท.ในเวลา10นาฬิกาญาญ่าพูดได้เต็มปากณเดชของหนูเผยรักขึ้นเป็นล้านเท่าเล่าทริปพ่อตาลูกเขยญาญ่าพูดได้เต็มปากณเดชของหนูเผยรักขึ้นเป็นล้านเท่าเริ่มหวงน้อยลงเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าเขามีเจ้าของแพลนงานแต่งสองที่เล่าทริปพ่อตาลูกเขยวันที่14กรกฎาคม66ว่าที่เจ้าสาวคนสวยญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันในฐานะพรีเซนเตอร์มาร่วมกิจกรรมเปิดตัวมิเนเร่ขวดรักโลกผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลอาเพชรเป็นรายแรกของตลาดน้ำดื่มในประเทศไทยในแคมเปญ Bottle Made from Bottle คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกกับน้ำแร่มิเนเร่พร้อมกันนี้เธอยังให้สัมภาษณ์ถึงแพลนงานแต่งวันนี้แหวนก็แสบตาเหมือนเดิมใส่ตลอดเลยใช่ไหมจริงๆไม่ได้ใส่มานานมากๆแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่หยิบมาใส่เพราะเห็นว่ามันไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรแล้วรู้สึกว่ามันสวยก็จะพยายามใส่ที่แบร์ไม่ได้ขอร้องเลยค่ะแต่ใส่เพื่อเขาด้วยแล้วเราระวังยังไงเพราะมันก็ใหญ่ด้วยคือจริงๆเวลาเดินก็แอบหมุนเพชรเข้าคือเราก็ไม่ได้ใส่บ่อยขนาดนั้นจริงๆพี่แบร์บอกว่าไม่อยากให้เราใส่บ่อยกว่าคนโฟกัสเยอะอ้าวเหรอบ้ารู้เป็นคนที่ไหวพริบดีคือจริงๆหนูเป็นคนที่ระวังตัวหนูก็เป็นคนชอบเดินไปนู่นไปนี่แต่ว่าหนูก็จะไม่ค่อยใส่เพราะว่ายังไม่ชินก็เลยยังไม่ได้ใส่ติดตัวตลอดแต่ว่าจริงๆเป็นคนที่ระมัดระวังอยู่แล้วกลัวไหมว่ามันจะหายไม่ค่ะมีแล้วต้องใช้ให้คุ้มค่ะตอนนอนใส่ไหมตอนนอนไม่ได้ใส่ค่ะวางไว้ข้างเตียงตื่นมาจะได้เห็นหัวเราะคนจะได้รู้ว่าเรามีเจ้าของแล้วจริงๆเราก็รู้สึกดีใจที่มีแล้วมันใหญ่ดีด้วยดูเหมือนเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องความรักมากขึ้นจริงๆก็ระดับหนึ่งแต่จริงๆอ่ะก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความรักอยู่แล้วหลังจากมั่นก็พยายามคือเอาจริงๆแทบจะไม่ได้เจอพี่แบร์เลยนานๆทีจะได้เจอกันแต่คุยกันทุกวันดูเป็นของกันและกันมากขึ้นไหมหลังจากมีการขอแต่งงานกันแล้วก็แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะใช่ของหนูหึงห่วงเขาเพิ่มขึ้นไหมเท่าเดิมนะคะพูดถึงเรื่องห่วงเห็นไว้ที่ภาพเขาไปออกกำลังกายที่รัดเป้าหรอคะจริงๆก็ไม่หรอกค่ะคือมันเป็นภาพที่ไปออกกำลังกายเอาจริงๆนะคะรู้สึกห่วงน้อยลงเพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วและห่วงน้อยลงค่ะเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าเขามีเจ้าของที่เขาทำงานเร่งเคลียร์คิวเพื่องานแต่งของเราหรือเปล่าเราก็พยายามพูดให้ไปถึงจุดนั้นยังไม่ได้แพลนอะไรเลยเนื่องจากงานเยอะมากก็คงแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนก็มีการคุยกันในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะอีกสักพักหนึ่งค่ะเริ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือยังเพราะว่าหลายๆคู่ที่จะแต่งงานจะมีความคิดที่ขัดแย้งนิดหน่อยค่ะที่บอกว่าคุยกันคือคุยกันเรื่องเลิก
ที่คุยกันจริงๆยังไม่ถึงเลิกด้วยซ้ำแค่คุยว่าจะกี่งานที่ย่าอยากจัดคือที่นอร์เวย์พี่แบก็น่าจะที่ขอนแก่นก็ต้องสองที่แน่นอนยังถกเถียงกันนิดหน่อยว่าสุดท้ายแล้วจะกี่งานต้องเคลียร์คิวยาวแบบว่างไปเลยครึ่งปีเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์คิวอะไรเลยด้วยซ้ำทำงานไปก่อนให้พร้อมกว่านี้ก่อนยังไม่ได้คิดไว้เลยว่าจะช่วงไหนเพราะทุกงานที่เรารับผิดชอบมันยังไม่มีวันจบที่แน่นอนยังต้องทำงานต่อไปก่อนเราไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะปีนี้และปีหน้างานแต่งคนอื่นเยอะมากเลยยินก็ไม่ได้อยากรอนานขนาดนั้นยังไม่รู้เลยค่ะรอจังหวะกับทริปที่ณเดชน์ไปกับพ่อตาจริงๆรู้สึกประทับใจมากๆในผู้ชายคนนี้เพราะว่าพ่อย่าสำเนียงเขาแรงมากๆรวมถึงเพื่อนของพ่อด้วยขนาดย่ายังฟังไม่ออกเพราะฉะนั้นพี่ณเดชน์ไปคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วอยู่นานมากเขาเก่งมากทำให้รักมากขึ้นเป็นล้านเท่าเขากล้าหาญมากที่จะไปเพราะพ่อย่าเป็นคนดุด้วยได้ถามพ่อไหมว่าคุยอะไรกับลูกเขยบ้างพ่อบอกว่าพ่อรู้สึกรักณเดชน์มากขึ้นพร้อมที่จะรับเป็นลูกชายอีกหนึ่งคนที่มีทริปเกิดขึ้นคิดว่าเขาน่าจะอยากใช้เวลาด้วยกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้มาเมืองไทยบ่อยฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยได้เจอกันพี่แบก็บอกว่าเขาตื่นเต้นทุกวันเขาไม่ได้หลับเลยทั้งอาทิตย์อะไรที่ทำให้ณเดชน์พิชิตใจพ่อเราได้ย่ารู้เกือบเป็นคนสุดท้ายเลยว่าเขาจะไปทริปนี้คือพ่อชวนเขาก็โอเคไปย่าว่าแค่การที่เขากล้าที่จะไปพ่อก็รักเขาแล้วพี่แบเป็นคนน่ารักอยู่แล้วใครเจอก็รักเขาณเดชน์ได้มาบอกวิธีเอาตัวรอดของเขายิ้มไว้ก่อนหัวเราะแล้วก็เยสเขาไม่มีมาถามอะไรย่าเลยเขาเก่งมาเขาเอาตัวรอดได้เรารู้สึกยังไงบ้างเขาเรียกพ่อเราว่าพ่อตาแล้วก็ดีค่ะหัวเราะจริงๆที่บ้านทุกคนก็ชื่นชมณเดชน์กันอยู่แล้วเลยไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใจไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วเนอะไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วมันต้องไม่มีแล้วเพราะว่าเขาขอแล้วเรายังไม่ได้คุยเรื่องงานแต่งเลยถ้าจะทำอะไรเราต้องคุยกันแล้วถ้ามีเซอร์ไพรส์โกรธนะเผื่อหนูไม่ชอบแล้วแม่แก้วเขาต้อนรับเรายังไงบ้างย่าเป็นลูกสาวบ้านนั้นมานานมากแล้วค่ะก็ดีใจที่มันออฟฟิเชียลมากขึ้นกับมีตติ้งครอบครัวฉลองที่เราไปขอกันมาที่ต่างประเทศจริงๆแค่เป็นการฉลองเพราะทุกคนรู้กันอยู่แล้วแม่คือเก็บความลับกันเก่งมากแม่ก็รอวันจริงกันค่ะ